ติดแม่จริงๆเลยลูกสวัสดีค่ะตัวระพีทที่คุณป้าเรียกมาพอดีว่าคุณป้าน่ะรับร้านสาวมาอีกคนหนึ่งชื่อว่าแพรวพันธ์ลูกเขาเป็นหลานของคุณลุงเหมือนกันทำความรู้จักกันนะลูกนะแพรวพันธ์นี่วรพิษลูกนี่แพรวพันธ์ลูกคุณป้าวรพิษไม่ชอบเอาออกไปอีสกปรกสกปรกตายแล้ววรพิษทำไมพูดจาไม่น่ารักแบบนี้ล่ะลูกคุณป้าไม่เคยสอนให้พูดจาแบบนี้นี่เธอสอนหลานฉันได้ไงฮะค่ะคุณป้านี่วรพิษพูดแบบนี้ไม่ได้นะลูกแพรวพันธ์น่ะเขาก็เหมือนเป็นพี่น้องของเราต้องรักกันรู้มั้ยลูกค่ะคุณป้านี่แพรวพันธ์เสื้อผ้าไม่มีไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวคุณป้าไปซื้อให้ใหม่ตอนนี้ก็เอาเสื้อผ้าของวรพิษแบ่งไปให้แพรวพันธ์ใส่ก่อนก็แล้วกันได้ค่ะคุณป้าค่ะเสื้อวรพิษใหม่ๆวรพิษไม่ให้มันหรอกค่ะสกปรกสกปรกนี่วรพิษทำไมเป็นเด็กแก่แดดแบบนี้คะไม่มีน้ำใจเลยถ้าหากว่าทำนิสัยแบบนี้ให้คุณป้าเห็นอีกครั้งแล้วก็คุณป้าจะไม่ซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้อีกเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรักกันรู้หรือเปล่าค่ะเอาล่ะแมงเม่ามามุ้ยค่ะคุณป้าฝากแถวพันด้วยนะลูกนะทำความรู้จักกันนะเด็กๆก็เหมือนกันต้องรักกันนะเป็นพี่น้องกันนะลูกคุณป้าค่ะจะพักผ่อนได้เลยค่ะให้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวคราวนี้วรพิษจัดการเองค่ะดีมากที่งั้นเดี๋ยวคุณป้าไปธุระก่อนก็แล้วกันนะลูกนะไปก่อนนะคะอะไรแม่แมงเม่าหมามุ้ยอะไรคะคุณแม่เราเป็นพี่น้องกันนะลูกอย่าทะเลาะบอกแว้งกันดูแลน้องด้วยค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่เข้าพักเถอะตัวดีนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมึงอายุมากกว่าเขามึงต้องดูแลเขาด้วยและแนะนำเด็กดีๆ40กว่าแล้วนะมึงอ่ะบอกวิธีนี่ไวเดี๋ยวๆแม่เขาโกรธอะไรกลัวแพรวพันธ์ไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นเพื่อนเธอเองโอ้โหวรพีชยังไงเนี่ยฮะไม่เอาหรอกเพื่อนอย่างเงี้ยมานั่งกับแพรวพันธ์กันแล้วจะอยู่ฝั่งฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้แต่ใครจะอยู่กับวรแต่ใครจะอยู่กับวรพิษก็ใครจะอยู่กับพองทันก็ไม่อยู่ฝั่งนู้นโอเคไอ้ทำไมล่ะทำไมต้องแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายกันด้วยล่ะแบ่งพวกกันทำไมเราก็เล่นด้วยกันสินี่จัดการเลยเพื่อนเราอ่ะไอ้แม่เราบอกว่าไม่ให้เล่นกับคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าWelcome to the Peak of Equal Sports.